คำสอนสมเด็จองค์ปฐมThank you.
ก็ยกมือชี้ขึ้นให้ดูพระนิพพานเวลานั้นเทวดานางฟ้ากับพรหมทั้งหมดอาตมาก็เหมือนกันเห็นพระนิพพานสว่างไสวจ้ามีวิมานสีเดียวกันคือสีแก้วแพรวๆเป็นระยับเป็นแก้วสีขาวพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นมีความสุขขนาดไหนมีความเข้าใจหมดรู้หมดเห็นหมดแล้วองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ทรงกลับมาพูดกับเทวดากับนางฟ้าใหม่ว่าท่านทั้งหลายจงหวังตั้งใจคิดว่าถ้าการจุติมีคราวนี้ถ้าบุญวาสนาบารมีของเรานี้สิ้นสุดลงเราจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ไปเกิดเป็นเทวดาเราจะไม่ไปเกิดเป็นนางฟ้าเราจะไม่เกิดเป็นพรหมเราต้องการไปพระนิพพานจุดเดียวและการไปนิพพานนี้ท่านทั้งหลายต้องยึดอารมณ์พระนิพพานเป็นสำคัญสำหรับพรหมก็ดีเทวดานางฟ้าเก่าๆก็ดีอาตมาไม่หนักใจทั้งนี้เพราะมีความเข้าใจแล้วก็แสดงว่าพรหมเทวดานางฟ้าเก่าๆเป็นพระอริยเจ้ามากที่มีความเป็นห่วงก็เป็นห่วงเทวดานางฟ้าใหม่ๆที่มาเกิดใหม่ๆจะหลงความเป็นทิพย์นั่นหมายความว่าจะมีความเพลิดเพลินในความเป็นทิพย์ยังมีความรู้สึกว่าเราจะเกิดอยู่ที่นี่ตลอดไปจะไม่มีการจุติจะไม่มีการเคลื่อนอันนี้เป็นความคิดที่ผิดจงคิดตามนี้เพื่อพระนิพพานนั่นคือจงมีความรู้สึกว่าเราจะต้องจุติวันนี้ไว้เสมอและอาการของชีวิตนี่เป็นของที่ไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรก็ได้ความตายเป็นของเที่ยงความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงคิดอย่างนี้แล้วทุกท่านจงอย่าประมาทจงใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายควรจะเคารพไหมถ้าจิตใจของท่านมีศรัทธามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ก็เป็นอาการขั้นที่สองที่ท่านจะไปนิพพานได้หลังจากนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงศีลให้บริสุทธิ์จะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามกรรมบท10ก็ตามศีล10ก็ตามศีล227ก็ตามพอท่านพูดถึงศีล227ก็คิดในใจว่าเทวดาจะไปบวชที่ไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรก็หันหน้ามาตรัสว่าฤาษีเทวดาเขาไม่ต้องบวชอย่างเทวดาชั้นยามาก็ดีชั้นดุสิตก็ดีอย่างนี้เขามีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง227เหมือนกับความเป็นพระพรหมก็ตามเช่นเดียวกันทุกท่านอยู่ด้วยธรรมปิติทุกท่านอยู่ด้วยความสุขเขาไม่อาบัติสิ่งที่จะเป็นอาบัติไม่มีสิ่งที่จะเป็นบาปไม่มี
แล้วท่านก็กลับหันหน้ามาไปหาเทวดานางฟ้ากับพรหมว่าขอทุกท่านจงอย่าลืมคิดว่าเราจะเป็นผู้มีศีลให้ตั้งเฉพาะศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีกรรมบท10ก็ได้ศีล227ก็ได้ตั้งใจว่าเราจะไม่ละเมิดศีลหลังจากนั้นจึงมีจิตใช้ปัญญาคิดว่าการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงจะต้องมีการจุติเป็นวาระสุดท้ายในเมื่อการจุติจะเกิดขึ้นอารมณ์จะเป็นทุกข์จงคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องจุติในเมื่อเราจะต้องจุติเราจะไม่ยอมลงอบายภูมิเราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ท่านทั้งหลายจงดูภาพของมนุษย์แล้วพระองค์ก็ชี้มาที่เมืองมนุษย์มนุษย์เต็มไปด้วยความวุ่นวายมนุษย์เต็มไปด้วยความโสโครกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์มนุษย์เต็มไปด้วยการงานต่างๆมนุษย์มีความหิวมีความกระหายมีความอยากมีความต้องการไม่สิ้นสุดสิ่งทั้งหลายที่ก่อขึ้นมาแล้วจะเป็นทรัพย์ยังไงก็ตามในเมื่อเราตายจากความเป็นมนุษย์เราก็หมดสิทธิ์อย่างบางท่านเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในพระราชฐานดีๆสร้างไว้เป็นที่หวงแหนคนภายนอกเข้าไม่ได้เข้าได้แต่คนในแต่ว่าท่านทั้งหลายเมื่อตายแล้วกลับไปเกิดเป็นคนหากว่าท่านไม่ได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ตามเดิมท่านเป็นประชาชนคนภายนอกท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเขตนั้นเลยทั้งที่เป็นของที่ท่านสร้างเอาไว้ท่านทำเอาไว้ทุกอย่างและท่านจะไม่มีสิทธิ์นี่ความไม่แน่นอนของความเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนก็ต้องหยุดต้องเดินไปเดินมาทำกิจการงานทั้งวันเพื่อผลประโยชน์หน่อยเดียวคือเงินถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถจะมีชีวิตทรงตัวอยู่ได้เพราะมีความจำเป็นต้องหาเงินในเมื่อท่านตรัสอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจงอย่าคิดเป็นมนุษย์ต่อไปตัดความเป็นมนุษย์เสียเลิกความหมายความเป็นมนุษย์เห็นว่าโลกมนุษย์เป็นทุกข์มนุษย์มีสภาพไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงมีความแก่มีความป่วยในการพลัดพรากจากของรักของชอบใจมีความตายในที่สุดและจงอย่าอยากเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าเป็นพรหมต่อไปเพราะเทวดานางฟ้ากับพรหมก็มีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมีความเกิดในเบื้องต้น
ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาก็มีความจุติไปในที่สุดทุกคนหวังนิพพานเป็นที่ตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะเป็นผู้มีศีลเราจะนับถือพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็เราจะต้องจุติในวันหน้าตถาคตมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นเทวดานางฟ้าพรหมเก่าๆมีความเข้าใจดีแล้วคำว่าเข้าใจบรรดาท่านพุทธบริษัทหมายถึงว่าเขาปฏิบัติได้นี่คืออารมณ์พระโสดาบันกับอารมณ์พระอรหันต์สำหรับเทวดานางฟ้าและพรหมใหม่ๆจงตั้งใจไว้เสมอว่าจงลืมความเป็นทิพย์เสียอย่าเพลิดเพลินเกินไปอย่ามีความสุขเกินไปและมันจะทุกข์ทีหลังตั้งใจคิดว่าความสุขที่ได้มานี่เราได้มาจากบุญเล็กน้อยเท่านั้นและบาปใหญ่ที่ขังอยู่ที่ตัวของเรายังมีอยู่ถ้าเราเผลอไม่สร้างความดีในเมื่อจุติความเป็นเทวดาหรือพรหมในภพนี้แล้วทุกคนจะต้องลงอบายภูมิจงดูภาพนรกว่ามีขุมไหนบ้างที่น่าอยู่น่ารักมันไม่น่าอยู่ไม่น่าเกิดดินแดนไหนที่มีความสุขไม่มีการงานเราจะมองไม่เห็นความสุขของมนุษย์และจงดูเทวดานางฟ้ากับพรหมมนุษย์ที่เดินเกลื่อนกล่นทุกคนอยู่ในเมืองมนุษย์เคยเป็นเทวดาเคยเป็นนางฟ้าเคยเป็นพรหมมาแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงตั้งใจไว้เฉพาะนิพพานจงดูภาพพระนิพพานให้ชัดเจนแจ่มใสว่าดินแดนพระนิพพานไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์ตรัสเพียงเท่านี้พระองค์ก็จบคัดลอกจากหนังสือคำสอนสมเด็จองค์ปฐมโดยพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีสรุปคำสอนสมเด็จองค์ปฐมหลวงพ่อได้สรุปใจความสั้นๆตามที่ท่านเทศไว้ดังนี้ท่านทั้งหลายการหลบหลีกไม่ต้องตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นของไม่ยาก 1. ขอทุกท่านจงอย่าลืมความตายจงคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ไว้เสมอเสมอ 2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยศรัทธาแท้ด้วยความจริงใจ 3.มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติและ 4. เป็นกรณีพิเศษปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าและพรหมในชาติต่อไปทุกท่านเห็นพระนิพพานแล้วตั้งใจไปพระนิพพานโดยเฉพาะเท่านี้ทุกท่านจะหนีอบายภูมิพ้นและไปพระนิพพานได้ในที่สุดหมายเหตุเทศที่เทวสภา
วันที่8สิงหาคม2535เวลา8นาฬิกาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังเมื่อวันที่11สิงหาคม2535เวลา21นาฬิกา